ราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้สถานการณ์ตลาดนี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยทีเดียวนะครับก็ปิดลงมาติดลบ30กว่าจุดนะครับปัจจัยหลักๆที่หุ้นตกในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆนะครับก็คือยังคงเป็นในส่วนของเรื่องของต่างประเทศนะครับหลักๆเลยก็มีทั้งในส่วนของสหรัฐเองนะครับที่ผลประกอบการต่างๆที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดมากนักนะครับแล้วก็เรื่องของบอนด์ยิลด์ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเองที่ก็มีแนวโน้มที่สูงค่าบ้างอ่อนค่าบ้างยังมีความผันผวนอยู่นั่นเองนะครับรวมถึงเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวในเรื่องของอิตาลีนะครับที่การร่างกฎในเรื่องของเงินขาดดุลไม่ผ่านครม.นะครับไม่ผ่านรัฐสภานะครับดังนั้นก็เลยยังเป็นที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของอิตาลีเองเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของยุโรปนะครับรองจากอเมริกาดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยยังเป็นปัจจัยที่ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับรวมถึงในส่วนของอังกฤษเองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีท่าทีเหมือนกับว่าการที่ได้คุยกับทางสหรัฐเองขอโทษครับได้คุยกับทาง EU เองก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังจะมีปัญหาในเรื่องของเขตเศรษฐกิจทางด้านชายแดนออกมาอีกนะครับดังนั้นก็เลยยังเป็นปัญหาที่ยังคาราคาซังกันอยู่ดังนั้นปัญหาต่างๆก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆนะครับก็คือเป็นปัจจัยจากภายนอกเองที่ยังทำให้สถานการณ์ตลาดในช่วงนี้เนี่ยยังดูอึมครึมนะครับก็อาจจะมีความผันผวนในแดนลบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นค่านักลงทุนส่วนใหญ่นะครับก็เลยหนีไปลงทุนในด้านของตลาดเงินซะเป็นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นถือครองพันธบัตรรัฐบาลนะครับไปถือตราสารหนี้เป็นหลักดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าอึดอัดนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดเล่นยากมากๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครเล่นทางเทคนิคเองแล้วก็ตามนะครับก็จะบอกว่าสถานการณ์เหมือนเวลาที่มันจะถึงจุดที่จะซื้อเขาก็ตบลงเวลาที่ใกล้จะถึงจุดที่จะคัดลอสเขาก็กระชากขึ้นนะครับบางทีมันก็เลยทำให้ไปไม่ถูกว่าตลาดจะเล่นยังไงกับตลาดดีนะครับเพราะว่าพอไอการจะคัดลอสเดี๋ยวก็กลัวจะโดนกระชากขึ้นพอจะซื้อก็ดูกลัวเดี๋ยวจะโดนตบอีกทำให้สถานการณ์ตลาดตอนนี้เลยเรียกว่าเล่นค่อนข้างยากบวกกับแรงกดดันในเรื่องของการขายของต่างชาติเองนะครับก็มีการขายออกมาสุทธิค่อนข้างเยอะมีการชะลอการขายบ้างแล้วก็ขายอย่างหนักบ้างสิ่งหนึ่งที่จะยังทำให้เราอุ่นใจได้อยู่นิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของแนวโน้มของค่าเงินค่าเงินบาทเองที่ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการคงตัวหลายๆอย่างนะครับตลาดตัวนี้ที่ตกมาหนักๆเองก็ต้องมีปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานนะครับเราเป็นวันที่ปิดตลาดไปไม่ได้มีการเทรดพอเปิดตลาดมาแล้วดาวโจนส์เองก็ยังลบอยู่นะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เนี่ยช่วงประมาณหัวค่ำนะครับประมาณ3-4ทุ่มเนี่ยดาวโจนส์มีการสวิงตัวลบ400-500จุดนะครับก่อนที่จะพอใกล้ปิดตลาดนะครับถึงค่อยตีกลับขึ้นมาเหลือลบ120กว่าจุดนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยยังเป็นผลที่ทำกดดันให้สภาพตลาดในเอเชียในตลาดทั่วโลกเนี่ยยังไม่มีอะไรใหม่เข้ามานะครับมันก็เลยยังเป็นภาวะที่การถอนการลงทุนการถือเงินสดอาจจะมีประโยชน์มากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นการทำตัวของนักลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการรอจังหวะนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตลาดในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าดีกว่าครับเพราะจากที่ได้สัมผัสกับเพื่อนหลายๆคนนะครับที่เข้ามาคุยก็บอกว่าตลาดลงแรงขนาดนี้น่าซื้อหรือยังฉันจะอยากเข้าเหลือเกินอยากเริ่มเข้ามาซื้อหุ้นสะสมแล้วตลาดลงนี่ถือว่าบัตทอมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากที่เคยได้ถ้าเราดูกราฟในอาทิตย์ก่อนกับอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะบอกว่า
เริ่มที่จะเป็นหนังคนละม้วนนิดนึงนะครับก็คือว่าวันนี้เองก็มีเริ่มมีโลในรอบเดือนนะครับหรือว่าในรอบ 2-3 เดือนนี้เริ่มมีการปรับมีนิวโลเกิดขึ้นนั่นทำให้สภาพตลาดเองยังเรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อึมครึมหนักเข้าไปใหญ่นะครับอยู่ในกรอบไซด์เวย์ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ที่ค่อนข้างสูงเลยก็คือ1,600ถึง1,750นะครับซึ่งว่าก็มีส่วนต่างกันอยู่ประมาณ150จุดจากการที่เดิมทีเนี่ยที่เราเคยพูดกันไปแล้วว่าในเดือนตุลาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดือนอาถรรพ์นะครับที่ว่ามักจะมีการล่วงลงประมาณ50ถึง100จุดโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเมื่อช่วงเดือนพฤษภานะครับก่อนที่จะเราจำกันได้ว่าเมื่อช่วงต้นปีเราจะมีในส่วนของไฮในรอบหลาย10ปีในรอบ20ปีเลยก็คือในส่วนของ 1,860 อยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ล่วงระเนระนาดลงมาถึง 1,580 นะครับก็คือในช่วงแถวเดือนพฤษภามิถุนาโดยประมาณนะครับก่อนที่จะดีดกลับมาถึง 1,750 ดังนั้นการตกลงมา100จุดหรือว่า150จุดในตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลแต่ว่าถามว่าการในบรรยากาศของการลงทุนเองก็คงจะเริ่มอึดอัดกันขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ก็คือว่า 1,620 นะครับถ้าไม่หลุดก็จะดีมากแล้วว่าด่านสุดท้ายสุดๆแล้วนะครับก็คือ 1,600 นั่นเองนะครับถ้าเกิดอยู่ในโซนด้านนี้นะครับแล้วสามารถมีการพยุงตัวไว้ได้หรือมีการกลับเข้ามาซื้อของฝรั่งของต่างชาติได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะกลับเข้ามาลงทุนพอสมควรนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่พอสมควรของในส่วนของเซตบ้านเรานะครับที่กลับมาย้ำในส่วนของโลเดิมนะครับถ้าไม่มีการทำนิวโลได้จะยิ่งดีนะครับดังนั้นใครที่สนใจการลงทุนในช่วงนี้อาจจะเป็นการเฝ้าดูก่อนดีกว่านะครับเมื่อไหร่ที่ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อหลักพันล้านติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยอันนั้นอ่ะถึงจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับต่างชาติเองช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตพอสมควรเนื่องจากนโยบายหลายๆอย่างของประเทศมันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดใครติดตามด้านข่าวเศรษฐกิจเองก็จะรู้ว่าช่วงนี้เองก็มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงว่าจะมีการสร้างไว้กับโปรเจกต์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พูดกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่3-4 ปีที่แล้วนะครับดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่จับตามองครับว่าประเทศที่เรียกว่าเกือบจะหยุดนิ่งตลอด4ปีนะครับปรับปรุงโครงสร้างภายในกันมาตลอด 3-4 ปีเนี่ยพอถึงเวลาที่จะขับเคลื่อนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจออกไปเนี่ยมันจะมีกำลังในการขับเคลื่อนแค่ไหนอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายๆคนนะครับต้องคอยจับตาดูแล้วก็รวมถึงนักลงทุนต่างประเทศแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าก็ต้องคอยกับดูว่ามันจะสามารถขับเคลื่อนได้ไหมการขับเคลื่อนหลังจากที่ประเทศหยุดนิ่งมา 3-4 ปีเนี่ยพอจะขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมี power ในการขับเคลื่อนไปอย่างที่พูดถึงหรือเปล่านะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานสัมมนาในเดือนในวันเสาร์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วนะครับก็จัดขึ้นที่โรงแรมจัดขึ้นที่สุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์นะครับตรงพระราม3นะครับก็สำรองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับเข้าเลือกที่จองสัมมนาสำหรับการจองเนี่ยอาจจะขึ้นว่ามีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจนะครับก็สามารถกดคลิกจองครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นจองแล้วนะครับอันนั้นมันเป็นในเรื่องของระบบนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดใครจองแล้วก็รอไปที่งานสัมมนาได้เลยนะครับในวันเสาร์นี้นะครับอาคารสุภาลัยGrand Tower นะครับชั้น33บาทชั้น33นะครับแล้วก็ในงานก็จะมีผู้บรรยาย5ท่านด้วยกันนะครับก็สามารถไปติดตามในงานได้แล้วก็มีของอะไรนิดหน่อยนะครับก็ติดตามไปในงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ตลาดกันนะครับตัวเลขของตลาดในวันนี้นะครับเซตนะครับวันนี้ปิดไปที่35จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่65,323 ล้านนะครับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในวันนี้ก็มี CPO อันดับ1นะครับลบไป2บาทนะครับปตท.นะครับลบไป1.75 บาทนะครับแล้วก็ป
ตท. EP ลดลงไป11บาทนะครับแล้วก็โอสถสภานะครับมูลค่าลดลงไป 0.70 สตางค์นะครับ IVL นะครับลดลงไป3บาท25สตางค์ AOT นะครับลดลงไป50สตางค์ปตท. GC นะครับลดลงไป2บาท75สตางค์ปูนใหญ่นะครับลดลงไป4บาทธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ SCB ลดลงไป4บาท50สตางค์แล้วก็ BBL นะครับลดลงไป1บาทกลุ่มการซื้อขายนะครับสถาบันนะครับขายสุทธิอยู่ที่916ล้านนะครับบัญชีหลักทรัพย์นะครับขายสุทธิอยู่ที่1041ล้านนะครับแล้วก็บัญชีนักลงทุนต่างประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่ 3,975.92 ล้านนะครับแล้วก็นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธินะครับ5,934 ล้านดัชนีต่างประเทศนะครับนิเคอินะครับบวกมา80จุดนะครับแล้วก็หางเสงลบลงไป 96.77 จุดนะครับแล้วก็ STI สิงคโปร์นะครับลดลงไป 0.69 นะครับบวกขึ้นมา 0.69 นะครับแล้วก็จาการ์ตานะครับบวกลบลงไป 88.47 เกาหลีนะครับลดลงไป 8.52 แล้วก็ไต้หวันลบลงไป 15.85 นะครับค่าเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่ 33.01 ทองคำรูปพรรณนะครับทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่ 19,050 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 19,150 นะครับทองคำรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 18,707.44 นะครับแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 19,650 บาทนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับก็จะมีการปรับขึ้นในส่วนของแก๊สโซฮอล์นะครับทุกชนิดอยู่ที่30สตางค์อ้อขอโทษครับปรับลดลงนะครับอยู่ที่30สตางค์แล้วก็ E85 ก็จะลดลง15สตางค์นะครับส่วนแก๊สโซฮอล์95นะครับถ้าเป็นก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาเปิดสายนักวิเคราะห์กันครับไบโอออร์แกนิกชีวอินทรีย์ TBI โปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยเซตปุ๋ยม่วง TBI ไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมดาสูตรเร่งดอกเพิ่มการติดทนและสูตรบำรุงผลเพิ่มความหวานพิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้เฉพาะ20สายแรกเท่านั้นแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดจากราคา360บาทเหลือเพียง270บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกจากราคา660บาทเหลือเพียง450บาทแบบทั้ง6ลิตรแพ็ค6ถังจากราคา 3,600 บาทเหลือเพียง2,700 บาทพร้อมจะส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอก